สวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าใครได้ยินเสียงชัดเจนรบกวนกดหนึ่งมาให้แอดมินหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือตำรวจไซเบอร์นั่นเองวันนี้นะคะทางด้านของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะเข้ากล่าวโทษขอดำเนินคดีอาญากับทางบริษัทพรีมายานะคะบริษัทรถน้ำหนักชื่อดังที่มีกระแสดราม่าเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ทางนายอัจฉริยะเองก็เตรียมเอกสารเตรียมที่จะมายื่นเอกสารนะคะกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อขอกล่าวโทษดำเนินคดีกับทางบริษัทพีมายาและบุคคลอื่นๆที่ใช้ข้อความเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้เห็นว่าทางบริษัทพีมายาเองก็มีการโฆษณาว่าใช้เงินลงทุน 6,000 บาทนะคะใช้เวลา3เดือนจะได้เงินคืนประมาณ15ล้านบาทอันนี้ก็ทางนายอัจฉริยะเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะจากกระแสดราม่าที่ผ่านมาก็คือบริษัทรถน้ำหนักแบรนด์รถน้ำหนักชื่อดังที่โฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียเรื่องให้คนเนี่ยได้ลงทุน 3,000 บาทแล้วจะได้ลงทุน 6,000 บาทค่ะขออภัยค่ะลงทุน 6,000 บาทแล้วก็ภายใน3เดือนก็จะได้เงินคืน15ล้านบาทนะคะจากการขายแบรนด์ลดน้ำหนักออนไลน์ที่ขายผ่านทาง Facebook ทวิตแบบขายผ่านทาง Facebook หรือว่า Instagram เดี๋ยวเราจะเดินนายอัจฉริยะกันนะคะก็วันนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนะครับกับบริษัทพรีมามายาที่ร่วมกับเด็กคนหนึ่งที่มีการมาโพสต์ว่าลงทุน 6,000 บาทแล้วทำงาน3เดือนได้15ล้านครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าบริษัทเนี่ยนะครับกับทางตัวแทนนะครับที่มีการซื้อเขาเรียกเปิดสมาชิก 6,000 บาทนะครับแล้วก็มีการอ้างว่าสามารถทำยอดขายนะครับเหมือนเป็นแม่ทีมอ่ะในระยะเวลาเพียง3เดือนเนี่ยสามารถได้กำไร15ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับต่อที่ต้องประชาชนที่เปิดเป็นสาธารณะตอนนี้ก็เลยมาร้องขอให้มีการดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีข้อหาอื่นไหมคะก็มีข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนอันนี้ร่วมกันช่อกงแบบไหนคะก็คือให้ข้อความเป็นเท็จนะในการทำให้คนหลงเชื่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบริษัทแห่งนี้เคยถูกกรมการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปนะครับดำเนินคดีในข้อหาขายยาลดน้ำหนักนะครับที่มีสารต้องห้ามตรงนี้เรามีผู้เสียหายมาเพื่อนไม่เพราะว่าอันนี้คือเราป้องกันเพราะว่าในขณะนี้ถ้ายังปล่อยไว้เนี่ยก็จะเป็นไฟลามทุ่งนะและเหตุที่เขามาโฆษณาจะใช้พวกนี้คือแผนพฤติกรรมก็คือเหมือนเดิมก็คือใช้เงินล้านมาล่อเหยื่อนะครับซึ่งจริงๆถามว่า
บริษัทเนี่ยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันเนี่ยปี64เนี่ยยื่นงบการเงินเพียงแค่8ล้านปี64ยื่นงบการเงิน8ล้านกว่าบาทกำไรนะแล้วก็ตั้งแต่60จนถึง64เนี่ยมียอดกำไรอยู่มาไม่เกิน12ล้านแล้วคุณจะมีเงิน1000ล้านได้ไงเงิน1000ล้านได้ไงนะคุณจะอ้างว่าเป็นโครงการในฝันของคุณก็แล้วแต่1000ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะแล้วก็ที่บอกว่าสามารถปั้นเด็กนะครับเพียงแค่3เดือนเนี่ยลงทุนเพียง 6,000 เนี่ยที่เปิดสมาชิกในของคุณแล้วสามารถทำเงินให้ได้กำไร15ล้านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่แสดงความเป็นจริงออกมาให้เห็นเลยว่ามีกำไรจริงแล้วก็ไม่มีสเตทเมนต์มาโชว์ไม่มีอะไรที่บอกเลยว่าเด็กคนนี้ได้กำไร15ล้านและการที่ไปรีวิวเนี่ยในการสร้างคอนเทนต์ที่รถหรูเนี่ยนะครับว่าบอกว่ามาดูแลมาดูรถเนี่ยซึ่งก็หลังจากนั้นโชว์รูมรถเนี่ยก็มีการออกมายืนยันว่าไม่มีการมาซื้อครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานเราจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไหมครับทางกกบ.ดำเนินคดีอยู่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีครับคือต้องบอกว่าพอเขาไปตรวจแล้วพอมันศาลต้องห้ามเนี่ยนะศาลเนี่ยเป็นศาลที่ทำให้คนไม่อยากทานอาหารนะซึ่งทำให้น้ำหนักลดลงนะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทีนี้พอหลังจากมีการจับกุมจากกกบ.แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใส่พอไม่ใส่แล้วเนี่ยถามว่าการลดน้ำหนักของเขาจะมีคุณภาพได้ไงจะมีผลต่อการลดน้ำหนักยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงโฆษณาเกินจริงเป็นโฆษณาที่ไม่จริงครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดที่จะให้เห็นว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยนะครับถ้าไม่คนเชื่อเนี่ยคนที่รวยคือเจ้าของบริษัทนะครับส่วนสมาชิกมันก็จะเป็นเหมือนกับลูกโซ่ที่ต้องอาศัยยอดขายก็อาจจะหรือชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนนะครับซึ่งตอนแรกก็เปิดเพียง 3,900 ปัจจุบันนี้ 6,000 แล้วนะครับก็มันเป็นการที่ทำให้เห็นว่าเอารถมาโชว์นะครับรถของตัวเองก็มีแค่คันเดียวที่เหลือก็เป็นชื่อของครอบครัวนะครับแล้วก็ธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่ออกมาโฆษณาทีมันไม่ใช่มันจะเห็นผลงบการเงินมันเห็นอยู่แล้วว่าคุณกำไรปี64 8ล้านแล้วเด็กคนนี้2เดือนไอ้3เดือนเนี่ยจะกำไร15ล้านได้ยังไงขนาดคุณเองคุณไม่ใช่ของบริษัทเนี่ยใช่ไหมที่คุณคุยนักคุยหนาว่ามีธุรกิจระดับ100ล้าน1000ล้านเนี่ยคุณยังมีกำไรเพียงแค่8ล้านกว่าบาทเองแล้วเด็กคนนี้คุณเน้นเลยนะว่ากำไรนะ15ล้านภายใน3เดือนเนี่ยลงทุนเพียง 6,000 บาทสามารถสร้างกำไรให้15ล้านเนี่ยมันก็เป็นข้อความเป็นเท็จอยู่แล้วครับแต่เขาก็ออกมาโพสต์นะคะว่ารถอะยังไม่ได้มีการซื้อแค่แบบไปดูไว้เพราะเป็นความฝันก็มันไม่ใช่ความฝันสิ่งที่เขาพูดคือเขาบอกว่าเขาลงทุน 6,000 บาทในการเปิดสมาชิกนะแล้วก็เพียงแค่3เดือนได้กำไร15ล้านบาทนะได้กำไรนะ15ล้านบาทซึ่งผมถามว่าปีเดือนละ5ล้านบาทมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็กใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยจะไม่จบการศึกษาระดับสูงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโฆษณาที่มันไม่ใช่ความจริงใช้ข้อความมาเป็นเท็จในการโฆษณาหลอกลวงประชาชนในการสร้างคอนเทนต์ตอนนี้เรามีการรวบรวมหลักฐานไปครบแล้วต้องเรามีคลิปวิดีโอทุกอย่างที่เขามีการโฆษณาแล้วก็มีเหยื่อที่มาทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นแม่ทีมครับพูดง่ายเหมือนหน้าม้านะเพราะว่าเนี่ยฉันเอาเงินมากองให้เห็นว่าคือสโลแกนของพวกขายตรงหรือสโลแกนของพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเอาเงินมาล่อเอาเงินให้เอาเงินมากองแล้วให้เห็นว่าเนี่ยถ้าทำได้แบบนี้จะได้เงินอย่างนี้อย่างนี้เป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านซึ่งจริงๆแล้วคนที่รวยคือเจ้าของไม่ใช่สมาชิกนะครับนั้นไม่อยากให้คนหลงเชื่อจึงมาดำเนินคดีนะครับวันนี้กับทางสอทองพฤติการที่เขาใช้ชื่อคนอื่นในการครอบครองทรัพย์สินนะคะก็มองว่าเป็นการหลบหลีกกันผมถามประเด็นว่า1คุณเอาเงินจากไหนมาที่คุณบอกว่าคุณมีธุรกิจพันล้านถูกไหมมันขัดแย้งความเป็นจริงเนี่ยมันงบการเงินคุณมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าคุณยื่นภาษีเนี่ยนะครับกำไรเพียงแค่8ล้านกว่าบาทและเงินที่คุณบอกว่าคุณมีพันล้านมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณเอามาจากไหนเงินพวกนี้ใช่ไหมอย่างรถหรู4คันที่คุณบอกมี40ล้านเนี่ยแล้วก็มีเพนท์เฮาส์100ล้านถูกไหมในเมื่อคุณยื่นงบการเงินยังปี64ยังแค่8ล้านเองแล้วคุณเอาเงินที่ไหนอ่ะมาเนี่ยทุกอย่างคือเงินสดหมดนะรถก็เงินสดนะครับเพนท์เฮาส์ไหนจะอะไรต่างๆโรงงานของคุณอีกอะไรกิจการของคุณเป็นพันล้านเนี่ยมัน
มันเป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะมาบอกว่าเพียงแค่ขายยาลดน้ำหนักหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้เป็นพันล้านมันไม่ใช่เป็นความจริงได้ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนหลงเชื่อได้เช่นกันคือเมื่อทางปคบเนี่ยพบสารต้องห้ามมันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนที่บริโภคด้วยตอนปคบจับตอนนั้นพบผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักเยอะไหมคะเยอะปีไหนนะคะพี่เดี๋ยวต้องถามทางปคบว่าผมให้ทางปคบเขาเช็คอยู่แต่เบื้องต้นเคยถูกดำเนินคดีใช่ดูระหว่างการดำเนินคดีอ๋อตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการซึ่งเขาอ้างว่าทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยค่ะเป็นคนใส่สารต้องห้ามตัวเขาไม่รู้อ้างว่าเขาไม่รู้ซึ่งเป็นไปได้ยังไงเมื่อคนให้เขาผลิตยาลดน้ำหนักในแปลงของคุณแล้วเขาใส่สารต้องห้ามค่ะนะครับซึ่งสารตัวนี้เป็นอันตรายต่อคนที่บริโภคเข้าไปยาลดน้ำหนักตัวนั้นเป็นชื่อของบริษัทชื่อบริษัทเลยจะเป็นติดตั้งค่ะโอเคค่ะเพจนี้ก็คือเสียงของชั้นไหนนะคะทนายอัจฉริยะนะคะที่ก็วันนี้มาร้องทุกข์นะคะกับทางตำรวจไซเบอร์เพื่อขอให้ดำเนินการกับทางบริษัทพีม่ามายานะคะแบรนด์ลดน้ำหนักชื่อดังที่โฆษณาว่าลงทุน 6,000 บาทจะได้3เดือนเนี่ยจะได้เงินคืน15ล้านบาทนะคะในฐานข้อหาร่วมการช่อโกงประชาชนนะคะแล้วก็ทางนายชริยาเองก็เปิดเผยว่ากคบ.เนี่ยได้ตรวจพบสารต้องห้ามในยาลดน้ำหนักนะคะของแบรนด์นี้อีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีค่ะในส่วนของทางเจ้าของแบรนด์เองก็มีการอ้างว่าตนเองเนี่ยไม่รู้นะคะเพราะว่าทางบริษัทที่เป็นคนจะทำยาลดน้ำหนักเนี่ยใส่ไปตอนไหนตนเองก็ไม่รู้นะคะในทางด้านของก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นกันว่าแบรนด์ลดน้ำหนักชื่อดังเนี่ยก็มีการโฆษณาโดยใช้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโฆษณาว่าลงทุนเพียง 6,000 บาทเนี่ยได้ภายใน3เดือนได้เงินคืน15ล้านบาทนะคะแล้วก็ทางไหนมีผู้มีคนหนึ่งนะคะที่เขาทักไปทางเพจของร้านนะคะเพื่อสอบถามว่ารถคันนี้เนี่ยถูกขายให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ทางร้านก็บอกว่าไม่ได้ขายให้กับใครนะคะทำให้ทางทนายวันนี้ทำให้ทางทนายอัจฉริยะเองก็เลยเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อขอดำเนินคดีกับทางบริษัทพีม่ามายานะคะบริษัทที่ผลิตแบรนด์รถน้ำหนักชื่อดังที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะคะในฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ความผิดใช้ข้อความอันเป็นเท็จในพรบคอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของการโฆษณาจากข้อความที่โฆษณาว่าลงทุนเพียง 6,000 บาทเนี่ยก็จะได้เงินคืน3เดือนนี่ก็จะได้เงินคืน15ล้านบาทนะคะแล้วก็ทางธนาชยาเองก็เปิดเผยว่าเจ้าของแบรนด์พีม่ามายาเนี่ยก็ได้ยื่นภาษีนะคะกับไปกับทางยื่นภาษีไปว่าบางบริษัทเนี่ยมีการจ่ายมีเงินรายได้กำไรได้อยู่ที่8ล้านบาทก็เลยต้องตามหากันว่าแล้วเงินที่อ้างว่ามีเพนท์เฮาส์ส่วนตัวมีรถต่างๆเนี่ยมันมาจากตรงบริเวณตรงไหนนะคะเดี๋ยวทางธนาชยาเองเขาจะขึ้นไปยื่นหนังสือให้กับทางผู้บัญชาการของตำรวจไซเบอร์นะคะที่บริเวณชั้น9ที่กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปด้วยค่ะเดี๋ยวขอขึ้นลิฟต์นิดนึงนะคะลูกเพจเป็นแบรนด์พีม่ามายานะคะแบรนด์ลดน้ำหนักชื่อดังที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะอ
9ไม่ได้ไม่มีใครกดเลยทีนี้ชั้น9ถึงลิฟต์นี้ไม่ได้ครับชั้น9ค่ะลิฟต์นี้มันเป็นชั้น15ขึ้นไปครับก็ฝั่งนู้นใช่ไหมชั้นไหนครับ9ไม่ใช่หรือครับ19ลูกเพจคะตอนนี้เมื่อกี้แอดมินอยู่ในลิฟต์นะคะตอนนี้เรากำลังติดตามมากับทางทนายอัจฉริยะนะคะที่จะไปยื่นเอกสารให้กับทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะในเรื่องของแบรนด์พรีมามายาแบรนด์ลดน้ำหนักชื่อดังที่มีการโฆษณาเกินจริงนะคะก่อนหน้านี้เราเอกสารมีอะไรบ้างคะพี่วันนี้จะลองให้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะเพื่อไปดูว่าทางทนายอาชียะเนี่ยไปยื่นเอกสารให้กับทางผู้บัญชาการนะคะของตำรวจไซเบอร์นะคะลูกเพจคะเมื่อกี้มันติดขัดนิดนึงเนื่องจากเมื่อกี้แอดมินขึ้นอยู่ในลิฟต์นะคะวันนี้นะคะทางด้านทนายเชียเองก็มายื่นหนังสือให้กับทางตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับทางบริษัทพีม่ามายานะคะบริษัทแบรนด์ลดน้ำหนักชื่อดังที่มีกระแสอยู่เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าทางแบรนด์พรีม่ามายาเนี่ยก็ได้โฆษณาว่าการลงทุนเพียง 6,000 บาทเนี่ยภายใน3เดือนก็จะได้เงินคืนนะคะทางวันนี้เองนะคะทางนายธนาชิดะก็มายื่นหนังสือนะคะกับทางตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบในเรื่องของแบรนด์พรีม่ามายาค่ะคืองบการเงินของเขาเนี่ยนะครับปี60เนี่ยนะกำไร611บาทแล้วก็ปี61กำไร 450,000 บาทพอปี62กำไร 472,000 บาทแล้วปี63เนี่ยกำไร 1,340,000 บาทแล้วกำไรปี64เนี่ยกำไร8ล้านกว่านะครับนะ8ล้านกว่าเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึง12ล้านเลยนะครับยังไม่ถึง12ล้านแล้วบอกว่าธุรกิจของตัวเองพันล้านได้ไงทีนี้ปคบเนี่ยนะครับมีการตรวจค้นโรงงานเขาเนี่ยนะครับที่จ้างผลิตเนี่ยนะยาลดน้ำหนักเนี่ยนะครับพบสารไซบูทามีนนะสารไซบูทามีนเนี่ยมันจะมีผลต่อนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนี่ยพวกนี้เป็นสารอันตรายต้องห้ามในประเทศไทยห้ามใช้นะครับแต่ปคบเนี่ยก็เข้าไปตรวจค้นนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีซึ่งพบว่ายาลดน้ำหนักของบริษัทเนี่ยนะครับมีสารไซบูทามีนนะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะครับซึ่งใส่อยู่ในยาลดน้ำหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคดังนั้นที่มาร้องแบบนี้เพื่อไม่อยากให้ประชาชนนะครับหลงเชื่อนะแล้วก็ยาพวกนี้เป็นยาอันตรายต้องห้ามของประเทศไทยนะครับที่มีการตรวจพบที่ให้ร้องตรวจสอบนี้มีกี่คนนะมีทั้งหมด3คนตอนนี้ที่ชัดนะส่วนคนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวให้เขาดูจาก
สิ่งนี้ก็โฆษณาสามคนนี้มีใครบ้างก็มีกรรมการผู้จัดการสองคนผัวเมียแล้วก็ตัวน้องผู้หญิงที่โฆษณาแล้วนอกจากไอตัวโพสต์เนี้ยค่ะพี่มันมีหลักฐานอื่นไหมคลิปอื่นภาพอื่นอะไรที่เข้าข่ายมีครับเยอะมากเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เราร้องเนี่ยเอกสารเราหนาแล้วก็ซีดีเนี่ยก็คลิปวิดีโอเนี่ยมากกว่า20คลิปที่เราเก็บรวบรวมที่เอาที่ชัดนะที่ไม่ชัดเราก็ไม่ทำส่วนใหญ่ที่ชัดมันเป็นข้อความอะไรแบบไหนจ๊ะพี่เป็นข้อความส่วนมากก็จะโฆษณาอย่างเงี้ยเนี่ยขายที่มายาเนี่ยสร้าง15ล้านภายใน3เดือนกับทุน6ประมาณ 6,000 เนี่ยซึ่งคนก็ไม่เชื่อคนไม่หลงเชื่อก็มาซื้อพอมาซื้อปั๊บก็พอไปขายก็ขายไม่ได้ไม่ขายจริงคลิปวิดีโอตรงนี้นี่เป็นสื่อที่ลงในสื่อลงใน TikTok ของเขาในที่เขาเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำสามีก็สร้างคอนเทนต์ในเรื่องของ TikTok ภรรยาก็สร้างใน Facebook เนี่ยแล้วก็ให้แม่ทีมต่างแล้วอย่างนี้มันเข้าข่ายผิดอะไรยังไงได้บ้างที่เราแบบพรบคอมพิวเตอร์แน่นอนนะชัดเจนพรบคอมพิวเตอร์ตามที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะความผิดใช่พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ชอบประชาชนได้ค่ะพี่มันมีเยอะค่ะนะครับข้อหาที่เราตำรวจมาแล้วค่ะใครรับพี่ผมมาน้องรักพี่ผู้กำกับพี่เบสเก่าท่านจะกล้าไปการจะรู้อะไรการจะได้การเดียวกันป้อมเข้ามาทางนี้ครับเข้ามาที่นี่ท่านได้เลยไม่ใช่ตอนนี้เราที่หลังก็ไม่ต้องเสียก็เดี๋ยวผมดูว่ามันเข้าหน้างานกันพี่รายละเอียดแค่เรื่องไม่เป็นไรครับครับนี่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะติดตั้งไหนสิผู้บัญชาการสอทนะคะมารับเรื่องจากทางทนายอาชิระที่ขอยื่นเพื่อขอให้ดำเนินคดีนะคะกับทางบริษัทพรีมามายาที่ผลิตแบรนด์พรีมายานะคะที่ก่อนหน้านี้ได้โฆษณาไปว่าลงทุนเพียง 6,000 บาทใช้เวลา3เดือนเนี่ยจะได้เงินคืน15ล้านบาทนะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok วันนี้นะคะทางธนาอาชีพเองก็มีหลักฐานมาให้กับทางตำรวจนะคะเพราะว่าทางแบรนด์รถน้ำหนักอันนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบกับกคบนะคะในเรื่องของการขายยาลดน้ำหนักที่มีสารต้องห้ามที่ทำให้คนที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่อยากอาหารนะคะจริงทั้งหมดเอามารวบรวมสอบสวนเพื่อที่จะเข้าพิจารณาเข้าเรื่องข้อกฎหมายนะฮะให้มีรับนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันหนึ่งที่ชัดเลยนะที่แบบชัดแบบเขาดิ้นไม่ได้เลย
เราเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่ากำเงินลงทุน 6,000 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา3เดือนผ่านไปกำไร15ล้านย้ำกำไรนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ชัดเลยพี่อ่านทุกคนอ่านทางนี้ด้วยครับนี่เจ้าของบริษัทโพสต์เองนะเนี่ยเขาเน้นนะครับว่ากำไรนะครับไม่ใช่แล้วผมถามว่าเงิน 6,000 เนี่ยภาย3เดือนเนี่ยกำไร15ล้านเนี่ยคุณคิดดูว่าจะต้องมีสมาชิกกี่พันคนน่ะถึงจะได้กำไร15ล้านสำหรับคนที่ลงทุน 6,000 นี่คือสิ่งที่เป็นข้อความหลอกลวงประชาชนข้อความเป็นเท็จตัวเขาเองขายทั้งปียังมียอดขาย52ล้านไอ้36ล้านนะปี64กำไร8ล้านคุณคิดดูเด็กคนนี้ 6,000 จะกำไรได้ไง15ล้าน3เดือนเองเขาขายทั้งปีเนี่ยกำยังกำไร8ล้านแต่ตัวน้องเขาเคยออกมาคลิปวิดีโอชี้แจงว่าตัวเขามีช่องทางทางโซเชียลเยอะมันก็เป็นกำลังที่จะตกก็ให้เขามาแสดงเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวทางสอทอต้องเรียกมาสอบสวนเดี๋ยวแล้วว่าไอ้ที่คุณบอกว่ากำไร15ล้านเนี่ยคุณอย่าลืมสมมติคุณสมัครสมาชิกนะคุณเป็นแม่ทีมอ่ะผมให้กำไร 30% เลยถ้าคน 6,000 คุณได้กำไรเท่าไหร่1,800นะ1,800นะถ้าหาลูกทีมอ่ะ1,800คุณคิดดูดินี่15ล้านอ่ะคุณต้องหากี่พันคนคุณมีหลักฐานไหมล่ะแล้วคุณมีใบเสร็จเงินเข้าไหมว่าคุณได้เงินกำไร15ล้านอ่ะรายรับรายจ่ายมีไหมเนี่ยคุณต้องมาแสดงอ่ะเพราะว่าถ้าคุณแสดงไม่ได้คุณก็เป็นเท็จแค่นั้นเองตอนนี้ก็ให้เขาเอาความจริงมายืนยันครับก็ผมเห็นเขามีสลิปอะไรกสิกรอะไรซึ่งเดี๋ยวก็รู้อีกว่าปลอมหรือเปล่าอีกนะหลายอย่างคือทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องการให้เห็นว่าวงจรนี้มันควรจะถูกทำลายได้แล้วระบบเมืองไทยแบบนี้ก็ต้องมาพึ่งสอทอเพราะว่าผมคิดว่าหน่วยงานอื่นทำยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์นะครับมากมายอย่างนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็นข้อความที่ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ยังมีปมนักธุรกิจแบบคนอื่นๆไหมที่เข้าข่ายการพฤติกรรมที่จะทำมีครับมีหลายเจ้าแล้วก็เกี่ยวพันกับการซื้อใบกำกับภาษีปลอมด้วยนะพวกนี้มันเป็นกระบวนการนั้นแหละนะครับนะอันนี้ผมก็บอกเลยว่าคลินิกอะไรเนี่ยเขาเคยไปอ้างนะอ้างคุณใบเตยอาสยามอีกซึ่งคุณใบเตยเนี่ยอยู่ระหว่างกอลเลจสามดีอยู่ไอบริษัทนี้ก็มีการเอารูปของทั้งคุณใบเตยอาสยามมาเอาเป็นหุ้นส่วนคลินิกทั้งแฟนเขาอ่ะนะก็มาเกี่ยวพันกับอีกนะอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอย่าเอามาอ้างนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่มันจะเป็นผลต่อคนที่เป็นดาราที่ถูกเอามาโฆษณานะครับอธิบายคดีต่อให้ฟังอีกรอบนึงนะคะที่บอกว่ามีการใส่สารไซบูตามีนอะไรอย่างเงี้ยของคือปคบเนี่ยเขาไปตรวจเขาไปค้นนะซึ่งเขาก็ติดตามมานานแหละแล้วก็ไปตรวจค้นโรงงานเขานะครับซึ่งที่เขาจ้างผลิตนะครับไม่ใช่ของเขาเองนะแล้วก็พบว่ามีสารเนี่ยต้องห้ามคือตัวนะครับอันตรายของไซบูตามีนอยู่ในยาลดน้ำหนักของเขาที่เป็นยี่ห้อของเขานะครับแล้วก็มีการว่าจ้างกันนะในขณะนี้เขาปฏิเสธว่าโรงงานเป็นผู้ใส่เขาไม่ได้เป็นคนสั่งให้ใส่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของทางปคบซึ่งยาน้ำหนักเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็คุณไงก็คุณเอาไปขายคุณจะมาอ้างไม่รู้ไม่ได้กฎหมายก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้แต่ในเมื่อมีการพบสารต้องห้ามตัวเนี้ยซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่บริโภคไปแล้วมีผลต่อร่างกายเพราะว่าไซบูตามีนตัวนี้มันจะทำให้คนไม่กินไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารเพื่อให้ตัวเองผอมนะครับแต่มันเป็นสารต้องห้ามที่ในประเทศไทยห้ามใช้นี่มีการลักลอบเอามาใช้ซึ่งเป็นอันตรายเราถึงยอมไม่ได้ก็สองทางนี้ปคบ.ก็ดำเนินการอยู่แต่ในเรื่องของความผิดของพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ให้ทางสอทอดูแลนะครับแล้วแฟนเขาเองก็มีการโฆษณาชักชวนคนดื่มเหล้าอีกซึ่งอันเนี้ยมีโทษปรับ 500,000 ก็จะคุก1ปีนี่ไม่คลิปจากไหนก็เขาไปลง TikTok TikTok เจอนะเนี่ยไปลง TikTok ชวนเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่นี่ครับเขามีความผิดแล้วครับชักชวนดื่มเหล้าเนี่ย
ซึ่งอันนี้มีรางวัล 50,000 ผมมาแจ้งนี่ผมได้ 50,000 อันนี้เดี๋ยวสอบถามท่านรองเลยครับครับเรื่องแล้วจะยังไงครับครับก็ตู้จะได้พวกได้นำเสนอให้ผู้คำบัญชาทราบในข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องที่พี่อัดมาเดี๋ยวตั้งใจเรียนตอนที่เรียนก็ได้ถูกก็รายละเอียดที่ท่านอัจฉริยะมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลนะครับโดยเรียนท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็จะมีหน้าที่นำข้อเท็จจริงที่ได้รับการร้องทุกข์นั้นมาพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็เสนอเพื่อให้ท่านผู้ชักการเนี่ยสั่งการนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นน่ะมันปรากฏข้อกฎหมายครบถ้วนแล้วหรือยังหรือเราจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงใดเพิ่มนะครับให้ครบถ้วนในตัวบทกฎหมายเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ที่กระทําความผิดนั้นมีใครบ้างและมีใครเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดอะไรบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านคดีในลักษณะนี้นะคะที่แบบเหมือนตอนนี้มันเริ่มมีเยอะอยู่เหมือนกันในเมื่อมีการร้องทุกข์นะครับเราคงเอาข้อเท็จจริงอ่ะมาดูว่าในข้อเท็จจริงเหล่านั้นน่ะเป็นข้อเท็จจริงที่มีการกระทําความผิดกฎหมายใดบ้างนะครับเราก็เมื่อเราได้แล้วข้อเท็จจริงปรากฏชัดแล้วถ้าเป็นความผิดต่อรัฐเจ้าที่ตำรวจเราก็สามารถดำเนินการได้ในทันทีแต่ในส่วนที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นก็คงจะต้องติดต่อผู้เสียหายว่าได้รับความเสียหายมากน้อยอย่างไรมอบคดีกันอย่างไรต่อไปครับตรงนี้เราได้มีการสอดส่องดูแลกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายลักษณะนี้บ้างไหมครับในลักษณะนี้นะครับเราก็เมื่อในลักษณะของการตรวจในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะถ้าเราพบได้ว่าพฤติกรรมและข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นความผิดต่อรัฐเลยเนี่ยนะครับเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ให้ชัดเจนนะครับก็กำไรมากมายมหาศาลจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่มีอยู่จริงในโลกออนไลน์หรอกครับนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับเรื่องที่มันมีอยู่จริงนั้นก็คือกำไรตามหลักธุรกิจนะครับตามหลักเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเอายึดง่ายๆก็คือผลกำไรของธนาคารนะครับธนาคารเขาปล่อยให้กู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนั่นแสดงว่าเขาต้องกำไรแล้วเขาถึงทำนะครับแล้วจะมามีอะไรที่กำไรอย่างนี้ธนาคารเขาก็เอาเงินทุนเขามาลงกับคนพวกนี้พันล้านสองพันล้านเขาก็กำไรเยอะแยะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเก็บดอกเบี้ยจากเงินกู้นะครับเพราะนั้นการหลอกลวงในลักษณะนี้เขาแท้จริงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับต้องฝากเตือนประชาชนว่ามันไม่มีอยู่จริงที่งานง่ายได้เงินมากนะครับงานง่ายแล้วได้เงินมากไม่มีอยู่จริงนะครับนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับก็ฝากประชาชนที่จะลงทุนทำอะไรก็พิจารณาเยอะๆปรึกษากับหลายๆฝ่ายครับเพื่อที่จะให้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับอย่าเชื่อเรื่องเล่าที่คิดว่าเล่าเรื่องรวยแล้วเราจะต้องรวยเหมือนที่เขาเล่าไม่ใช่นะครับครับแล้วหลังจากนี้ทางตำรวจไซเบอร์เองจะมีการแบบว่าเพิ่มเหมือนการตรวจสอบในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเพิ่มเติมด้วยไหมคะเพื่อป้องกันทุกอย่างเนี่ยในระบบของการรับแจ้งความออนไลน์ในคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยตลอดจะได้มีการพิจารณาแบ่งหน้าที่กันไว้ให้อยู่แล้วครับทั้งในส่วนของบชก.ทั้งในส่วนของสอท.นะครับว่าคดีลักษณะเช่นไรเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับโอเคค่ะลูกเพจนี่ก็คือเสียงนะคะของท่านผู้บัญชาการนะคะสอทนะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนได้ออกมารับเอกสารนะคะจากทางทนายอัจฉริยะนะคะเพื่อที่ขอแจ้งความดำเนินคดีกับทางแบรนด์พรีมายานะคะ
ซึ่งเป็นแบรนด์ลดน้ำหนักที่มีการโฆษณาเกินจริงนะคะลูกเพจกับการกล่าวว่าลงทุนเพียง 6,000 บาทเนี่ย13เดือนก็จะได้กำไร15ล้านบาทนะคะลูกเพจในส่วนของทางแบรนด์พรีมายาเองนะคะทางธนาเชียก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดขายประมาณ36ล้านบาทแล้วก็มีกำไรเพียง8ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วการที่โฆษณาว่าจะได้เงิน15ล้านบาทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องนี้ก็จะตรวจสอบกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนทางแบรนด์พรีมายาเองก็จะมีในตอนนี้ก็ยังมีการดำเนินคดีกันกับทางกคบ.นะคะในเรื่องของการใช้สารต้องห้ามในยาลดน้ำหนักนะคะซึ่งเป็นสารที่ทำให้คนเนี่ยทานแล้วรู้สึกว่าไม่หิวอาหารไม่หิวข้าวนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยังผิดกฎหมายอยู่ในไทยในตอนนี้นะคะแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปกับทางน่าจะเป็นสามีของเจ้าของแบรนด์พรีมายาในการโฆษณาชวนให้คนดื่มเหล้าผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นทางช่องทางของ TikTok นะคะทางนายอาชียะเองนะคะก็มายื่นหนังสือค่ะวันนี้กับทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับทางแบรนด์พรีมายาที่มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็ไอ้ TikTok ว่าลงทุนเพียง 6,000 บาทเนี่ย3เดือนได้กำไรถึง15ล้านบาทนะคะในฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการโฆษณานะคะในแล้วก็ในส่วนของยาลดน้ำหนักของทางแบรนด์พรีมายาเองก็มีสารต้องห้ามเป็นสารที่ตอนนี้นะคะผิดกฎหมายในไทยนั่นก็คือเพราะว่าทางก่อนหน้านี้นะคะทางกคบ.ได้ไปตรวจค้นโรงงานที่จ้างผลิตแบรนด์พรีมายานะคะแล้วก็พบว่าในตัวของยาลดน้ำหนักเนี่ยก็มีสารต้องห้ามแล้วก็ทางเจ้าของแบรนด์เองก็บอกว่าโรงงานเนี่ยเป็นคนใส่นะคะเจ้าของแบรนด์ไม่รู้เรื่องด้วยและตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะคะกับทางแบรนด์พรีมายาแล้วก็หลังจากที่ทางกคบ.เข้าไปตรวจสอบแล้วทางแบรนด์พรีมายาเองก็เอาสารตัวนี้ออกไปนะคะทางด้านของผู้บัญชาการนะคะของสอทก็ได้บอกว่าตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะคะในเรื่องของเอกสารที่ทางคุณอัจฉริยะนำมานะคะแล้วก็จะขอตรวจสอบในเรื่องเอกสารเพราะว่าจะดูว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงนะคะแล้วก็ดูว่ามีความผิดกฎมีข้อกฎมีผิดกฎหมายในข้อไหนบ้างแล้วก็ยังฝากอีกว่ากำไรมากมายมหาศาลนะคะไม่มีอยู่จริงในโลกออนไลน์งานง่ายที่ได้เงินมามากไม่มีอยู่จริงให้ลองพิจารณาเยอะๆแล้วก็ปรึกษากับคนเยอะๆดูก่อนนะคะก่อนที่จะร่วมลงทุนอะไรเพราะว่าในช่วงนี้ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในเรื่องของการโกงเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะพิจารณาให้ดีก่อนที่จะไปร่วมลงทุนอะไรก็ตามนะคะโอเคค่ะลูกเพจขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรแอดมินจะใส่ลงไปในเพจของอีจันนะคะรอติดตามกันได้ที่หน้าเพจอีจันค่ะขอบคุณค่ะ